ปลูกปัญญาธรรมะ Novice The First Dhamma Reality Television Show of the World Live broadcasts on True Vision's channels And also live streamed through other media operated by True Corporation For free That gives knowledge and impression to more than 50 million people worldwide Every year, the audience look forward to joining the show In promoting virtue And gaining new experiences with the novices The number of boys aged between 7 to 10 years old applying to the show increase every year. For this year, there are over 4,500 applicants throughout the country. There will be 12 selected boys from different places, different personalities and family backgrounds. Join the program and live together. They will be representatives to reflect the mirror images of the audiences various behaviors on how to live together with many differences. The 12 boys will be ordained to be novices and live together within unfamiliar circumstances for 4 weeks. They will experience all new life lessons, which no one in the same age has ever had before. They have to study and practice Dhamma, which is applied to modern knowledge and focusing on practical use. Throughout these 4 weeks, they will morally and intellectually grow through experiences that educate and prepare them to be warm-hearted persons in the future. This is an example of daily learning routine of the novices shown on 1 month program. The audience will watch and enjoy how those young novices live, learn and grow up together through the great experiences that finally become a great friendship. Their friendship surely makes a lasting impression on the audience. การทำวัดเช้าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสามเณรบางรูปเริ่มครองสติได้ดีที่มีใจแน่วแน่กับการปฏิบัติอยู่แล้วก็ยิ่งพัฒนาตนเป็นพุทธบุตรที่สง่างามยิ่งขึ้นเรื่อยๆสามเณรที่เคยวอกแวกมาตลอดก็เริ่มเข้าถึงเสขียวัตรที่สงบขึ้นวันนี้หลายรูปตั้งใจมากเลยนะโดยเฉพาะดูแลบริขารสามเณรลูกนี่เขาลูกเขานั่งเขาจะดูแลพระจีวรเขานี่เป็นบริขารนะลูกอาจารย์เห็นความตั้งใจร้ายลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปน้องเจแปนสามเณรเจแปนอย่างเงี้ยสามเณรเต้เต้อย่างเงี้ยเริ่มฟังพระอาจารย์รู้เรื่องเริ่มฟังคนอื่นได้คนที่เริ่มฟังคนอื่นได้แสดงว่าคนนั้นเปิดใจกว้างแล้วทุ่งตะวันส่องธรรมในเช้านี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นจากโยมผู้ศรัทธาที่เดินทางมาจากทุกสารทิศอากาศที่ปลอดโปร่งในวันนี้เป็นใจกับการมารอตักบาตรและให้กำลังใจกับเหล่าพุทธบุตรตัวน้อยเช้าวันที่3ของการเรียนรู้การรักตนเองเราพุทธทายาทจะได้เรียนรู้การรักใจเพื่อรู้เท่าทันจิตใจของตนเองด้วยหลักธรรมนิวรณ์5นิวรณ์5คือกิเลส ที่ขวางกั้นจิตไม่ให้บรรลุในการทำความดี5ประการคือกามฉันทะความอยากและหลงไหลยึดติดมาเป็นของตนพยาบาทความไม่พึงพอใจทั้งปวงถีนมิทะความขี้เกียจท้อแท้ซึมเศร้าทั้งทางกายและจิตใจอุทธะจักกุกุจจะความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายใจวิจิกิจฉาความไม่แน่ใจลังเลสงสัยอาการทั้งหลายที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติภายในจิตใจของมนุษย์แต่เราสามารถที่จะระงับอาการเหล่านี้ได้ถ้าเรารู้สติและรู้เท่าทันภายในใจของตนในการเรียนธรรมะนำใจในช่วงเช้านี้พระอาจารย์ได้กรุณานำนิวรณ์5
ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างยากเป็นนามธรรมมาปรับเปลี่ยนให้ง่ายเพื่อที่เหล่าสามเณรจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจนในกิจกรรมเพื่อนตัวป่วนกวนใจบทเรียนแรกในวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนตัวอยากที่ทำให้จิตใจของสามเณรนั้นเกิดความปรารถนาที่จะครอบครองหุ่นซูเปอร์ฮีโร่จำนวน5ตัวที่พระอาจารย์เตรียมไว้มอบให้กับสามเณรที่ล้วงหาไข่สมบัติได้เพราะฉะนั้นแล้วเราอยากจะได้สิ่งไหนอ่ะลูกเราอยากได้สิ่งไหนมันจะหนักหนาขนาดไหนเราจะไปถึงมันไหมไปเออเห็นไหมการล้วงเข้าไปในสมบัติข้างในนี้ว่าเราจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่หรือเราจะสู้ขนาดไหนคิดว่าจะล้วงไหวไหมครับไหวครับจะสู้ไหมสู้ครับมันเย็นนะลูกต้องสู้อ่ะครับในขณะกำลังควานหาไข่สมบัติอยู่นั้นสามเณรเต้เต้ผู้ที่ยังไม่สามารถเอาชนะเพื่อนตัวอยากในใจได้รับใบแดงจากพระอาจารย์เนื่องจากทำผิดกติกาเอ้ามันจะอยู่ในเฮ้ยเอ้าผิดกติกานะผิดกติกานะสามเณรเต้เต้นี่ใบแดงเลยนะสามเณรหลายรูปมีจิตตั้งมั่นภาวนาให้ตนเป็นผู้หาไข่สมบัติพบซึ่งก็มีทั้งสามเณรที่สมหวังและผิดหวังสามเณรบางรูปมีอาการเสียใจอย่างเห็นได้ชัดที่ไม่สามารถหาไข่สมบัติได้สำเร็จแต่สามเณรหลายรูปแม้ว่าจะพลาดหวังก็สามารถเอาชนะนิวรณ์ของตนเองได้และยังมีจิตใจยินดีอยากให้เพื่อนหาไข่สมบัติพบรู้สึกยังไงไม่ได้เลยสิ่งที่เราอยากได้นี่ก็ไม่เสียใจมากครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้หวังที่จะได้มากคือแบบถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดีก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสาธุครับเมื่อจิตใจของมนุษย์เกิดอารมณ์โกรธนั่นย่อมเปรียบเสมือนสุนัขสีขาวและสุนัขสีดำที่ต่อสู้กันในนิทานจากพระอาจารย์ฝ่ายที่จะได้รับชัยชนะคือฝ่ายที่ได้รับอาหารมากกว่านั่นก็คือการเติมเชื้อไฟจากเพื่อนตัวโกรธของเรานั่นเองกิจกรรมที่สองนี้พระอาจารย์จึงให้สามเณรฝึกระงับอารมณ์จากเพื่อนตัวโกรธโดยให้ปาลูกบอล3ลูกใส่กำแพง3ครั้งแทนความโกรธ3ระดับโอ้ยคนโดนที่โดนตีกันไปเดินโอ้โดนตัวเองอีกเหรอก็โกรธแรงโดนตรงนี้ผมโกรธแรงมันก็สะท้อนมาแรงอ้าวลูกบอลทั้ง3ลูกที่ปาออกไปนั้นเปรียบดังความโกรธที่เมื่อเราปล่อยออกไปแล้วก็จะสะท้อนกลับมาและสร้างความเจ็บปวดให้กับใจของเราเองเหมือนลูกบอลที่กระเด้งกลับมาหาเรานั่นเองเอ้าโดนตัวเองเฉยเลยอ้าวอยู่ไหนอ่ะนั่นโดนตัวเองเฉยเลยอ่ะเห็นมั้ยอ่ะนั่นๆยังโกรธยังโกรธไม่เลิกอีกอ้าวเข้าที่แต่ในระหว่างที่สามเณรปาลูกบอลอยู่นั้นสามเณรซันและสามเณรวินวินได้หยอกล้อกันอย่างเกินพอดีจนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งทางอารมณ์ขึ้นเอาแล้วโอ้โหสุดๆโอ้โหอันนี้คือพอแล้วสามเณรซันไม่สามารถระงับโทสะของตนได้และนำมาระบายออกกับกำแพงจนพระอาจารย์ต้องพาสามเณรซันไปสงบจิตใจเพื่อระงับเพื่อนตัวโกรธให้ได้ยิ่งเราโกรธแรงมันก็ใครเจ็บเราเจ็บเจ็บที่ไหนใจเจ็บที่ใจเรานี่ไงอาจารย์กำลังจะสอนเราว่าถ้าเราโกรธแรงๆเราก็ปาของใส่แรงๆนะแล้วก็เจ็บที่ใจเราก่อนมันนี่กระเด็นกลับมาแรงโกรธคนอื่นมากแค่ไหนมันก็กระเด็นกลับมาเจ็บที่ไหนเจ็บที่ไหนใจเจ็บที่ใจของเรามากเท่านั้นอันวิธีไม่ใช่การระบายความโกรธไม่ใช่การปาของการทุบหมอนคือการทิ้งสิ่งของปาสิ่งของแต่คือการกลับมารักษาใจตัวเองผ่านไปครู่ใหญ่สามเณรซันและสามเณรวินวินได้สงบจิตใจผ่านการพูดคุยกับพระอาจารย์จนอารมณ์เย็นลงได้สติหลุดจากโทสะของตนและรู้สึกผิดต่อกันสามเณรวินวินจึงเข้าไปขอโทษและถามไทยสามเณรซันว่าเป็นอย่างไรบ้างขอโทษขอโทษอะไรที่ทำเราก็ขอโทษเหมือนกันที่ทำ
ตอนที่นายสไลด์อ่ะนายเจ็บนะตอนที่นายวิ่งมาแล้วมาครั้งสุดท้ายอ่ะไม่เจ็บใช่ไหมก็ดีแล้วหลังจากที่สามเณรได้เรียนรู้นิวรณ์จากประสบการณ์จริงกันไปแล้วพระอาจารย์ได้กรุณาสรุปกิจกรรมให้เหล่าสามเณรได้ฟังกันโยนลูกบอลโยนลูกบอลเราโยนด้วยความโกรธเวลาเราโมโหใครแรงๆโยนไปแรงๆมันกระเด้งกลับมาแรงหรือกลับมาเบาครับกลับมาแรงกลับมาแรงแล้วบางครั้งเราโยนไปแรงๆเนี่ยเวลามันกลับมาหาเราเนี่ยแรงๆเหมือนกันเนี่ยเราเจ็บไหมโดนตาเจ็บไหมโดนหัวเจ็บไหมช่วงปรับอิริยาบถในบ่ายวันนี้พระอาจารย์ซับชูได้กรุณาเมตตาให้อิสระแก่สามเณรในการเลือกฝึกปฏิบัติบำเพ็ญบารมีการปฏิบัติธรรมคือการวัดใจคนมันจะเห็นใจของเราเห็นนิสัยของเราว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเราล้างใจงานปฏิบัติธรรมคือการล้างใจนะคนไหนล้างใจได้ก็จะได้ใจใหม่คือใจจะใสขึ้นจะดีขึ้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเจริญสติภาวนามีอยู่หลากหลายรูปแบบในช่วงการฝึกธุดงควัตนี้บรรดาสามเณรปลูกปัญญาธรรมจะได้เรียนรู้การฝึกสติในแบบต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปฝึกฝนตนได้แม้เมื่อลาสิกขาไปแล้วในระหว่างที่สามเณรหลายรูปกำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นพระอาจารย์ก็ได้นำกระบอกไม้ไผ่เล็กๆมาวางไว้บนศีรษะเพื่อเพิ่มความยากและความท้าทายให้สามเณรได้มีสติรู้ตนอยู่ตลอดเวลามหรสพธรรมในถ้ำนารายณ์เป็นนาฏศิลป์และหุ่นละครเล็กเรื่องราวความอาฆาตบาดหมางระหว่างพญาครุฑกับพญานาคที่สิ้นสุดลงได้โดยองค์พระนารายณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งก็เป็นการแสดงโดยชุดครุฑยุทธนาคจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องนี้อยากให้เห็นให้เด็กๆได้เห็นว่าถ้าเรารู้จักการให้อภัยรู้จักการสมานฉันท์รู้จักการรักใคร่กันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดทะเลาะวิวาทความแค้นที่เกิดขึ้นน่ะก็จะหายไปจากใจพอนี้ได้ข้อคิดก็คือคนละแม่แต่พ่อเดียวกันเป็นพี่น้องกันแต่ก็แตกแยกกันแต่ก็มาสามัคคีกันใหม่ได้สาธุโอ้โหยมครุฑถอดหน้ากากหน่อยหลังเรื่องราวครุฑยุทธนาคจบลงบรรดาสามเณรต่างแสดงออกถึงความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องรวมทั้งมีคำถามมากมายสู่หัวหน้าคณะนักแสดงซึ่งบางคำถามก็ดูเหมือนผู้ตอบจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอยู่ไม่น้อยปูนว่าไงลูกทำไมพญานาคต้องอยู่ในเมืองบาดาลล่ะครับอ๋อไปขัดทำไมพญานาคต้องอยู่ในเมืองบาดาลครับเพราะเมืองบาดาลนั้นก็คือเมืองของพญานาคนี่เองครับผมได้ยินว่าพญานาคน่ะอยู่สวรรค์ชั้นที่1พระยานาคอยู่สวรรค์ชั้นที่1กับพุทธคนพามแล้วก็ยักษ์โอ้โหได้มะพังอันนี้พระอาจารย์ยังไม่กล้าเฉลยลูกเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านก่อนนะลูกนะหลังจากเรียนรู้และมีประสบการณ์ต่ออามิสทานและธรรมทานกันมาแล้วพระอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เหล่าสามเณรเห็นถึงอภัยทานว่าเป็นการให้ที่สำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นให้ระลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่สามารถเอาทุกอย่างได้ดั่งใจของเราต้องเคารพกติกาต้องรู้จักการให้อภัยและก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้เพื่อการอยู่ร่วมกันในโลกได้อย่างมีความสุขการให้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอและการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระอาจารย์ซับชูได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆเพื่อพูดคุยกับสามเณรเจแปนด้วยความที่เป็นสามเณรน้องเล็กพระอาจารย์จึงต้องใช้กุศโลบายเล็กๆเพื่อเปิดใจและสร้างความผ่อนคลายในการพูดคุยกับสามเณร
แม้จะเต็มใจร่วมกิจกรรมช้ากว่าสหายธรรมรูปอื่นๆแต่สามเณรเจแปนก็มีพัฒนาการในการดูแลจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีเป็นลำดับแล้วทำไมน้องเจแปนมีแผลนี่ทำไมเจแปนไม่ร้องไห้ไม่บ่นถึงแผลเลยล่ะครับก็ไม่ได้มองแผลไม่ได้มองแผลพอไม่ได้มองก็ไม่เป็นอะไรเลยธรรมดาถ้ามองแผลจะเป็นถ้ามองแผลจะเป็นอ๋อถ้าไม่มองก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าเกิดมองคนอื่นตามใจไม่ก็ยิ้มแย้มแล้วก็ถ้าเกิดมองแต่แผลทุกวันเนี่ยมันก็มาแดงห่วงแผลห่วงแผลอ๋อแสดงว่าวางใจถูกนะนี่ลูกและเมื่อรู้สึกวางใจพร้อมเปิดใจและปรับตัวความคิดเผยลักษณะนิสัยพื้นฐานที่ดีก็ปรากฏออกมาชัดเจนจนพระอาจารย์ชื่นชมทำไมจึงอยากจะเป็นวิศวกรสร้างบ้านนะครับผมจะสร้างบ้านคนที่บ้านหลังเล็กที่คนพิการเขาไม่มีบ้านอยู่ผมจะสร้างให้เขาจะสร้างบ้านให้คนที่พิการที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมลูกใช่แล้วก็บ้านหลังเล็กที่เขาไม่ยอมเก็บเงินผมจะสร้างให้เขาในช่วงเพลินธรรมนำปัญญาเราสามเณรได้เรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำลายธรรมชาติผ่านเทคนิคการวาดทรายของโยมอาจารย์ก้องเกียรติโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ววชิระเมธีได้กรุณาบรรยายเนื้อหาประกอบการรับชมของเหล่าสามเณรด้วยหนึ่งในสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ก็คือเจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งมีเขาสวยงามก่อนที่กวางมันจะตายกวางมันดิ้นปุดปัดปุดปัดปุดปัดมันก็ร้องขึ้นมาเป็นคำพูดสุดท้ายกวางตัวไหนจะร้องตัวที่นายพันแบมันร้องว่าไงช่วยด้วยข้าจะฆ่าแกกวางพูดว่าทุกวันข้าหนีรอดปลอดภัยเพราะได้อาศัยพุ่มไม้ใบหนาแต่วันนี้ข้าต้องมาตายเพราะข้าเผลอทำร้ายใบไม้ผู้มีพระคุณสติปัญญาอันเฉียบคมจากการฝึกตนอย่างเคร่งครัดของเหล่าสามเณรถูกฉายชัดออกมาผ่านการตอบคำถามของพระอาจารย์ในตอนท้ายของมหรสพธรรมเราควรคิดให้ดีก่อนทำสิ่งใดครับโอเคกวางน้อยกวางน้อยนี่มันเล็มใบไม้มันไม่คิดเลยใช่ไหมครับเยี่ยมครับถูกต้องครับครับเรื่องนี้มันชวนให้คิดเรื่องอะไรว่าอะไรอย่าประมาทครับเพราะว่าถ้าเราประมาทเราจะเห็นว่ามันพอเราอดเก่งใช่ไหมล่ะครับพอเราคิดว่าเออนี่เราก็รอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวพอเราประมาทคือเราอดเก่งสุดท้ายก็ตายค่ะเยี่ยมครับนี่5ดาวเลยครับถูกต้องครับกุศโลบายอันแยบคายจากน้ำผลไม้1แก้วของพระอาจารย์ววชิระเมธีก็ได้สร้างความตระหนักรู้ครั้งใหม่ให้แก่เหล่าสามเณรในตอนท้ายของกิจกรรมนี่คือน้ำส้มน้ำส้มมาจากความขยันของคนมาจากความขยันของคนฉะนั้นน้ำส้มนี้มีคนไหมครับมีคนอยู่ในนี้ไหมครับคิดครับคนถ้าไม่มีคนจะมาถึงเราไหมครับไม่มีอะไรนะก้อนอะไรนะครับก้อนเมฆครับก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆมันหลั่งน้ำมาใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะซึมลงไปในดินแล้วก็ไปที่รากต้นส้มใช่ค่ะทำให้ส้มเจริญเติบโตเห็นไหมครับโอ้โหฉะนั้นในนี้ก็มีน้ำฝนจากก้อนเมฆใช่ครับคิดลึกซึ้งมากครับลูกเอาไป5ดาวครับการเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นด้วยเมตตาธรรมในครั้งนี้เราผู้ทรงศีลวัยเยาว์ไม่เพียงแค่ได้รู้วิธีบอกรักโลกผ่านวิถีธรรมแต่ยังได้เห็นหนทางที่จะส่งต่อความสุขอันกว้างขวางนั้นให้ทั่วถึงทั้งจักรวาลอีกด้วยโลกนี้ก็เป็นแค่สับเซตของสารพัดสิ่งสารพัดอย่างในอนันตจักรวาลอันไพศาลเอาเข้าจริงถ้ามองในมุมที่กว้างขวางที่สุดโลกที่เราอยู่เนี่ยนะโลกสีน้ำเงินเนี่ยที่เราว่าใหญ่นักหนาก็เป็นแค่เศษธุลีใน
ดาราจักรที่แสนยิ่งใหญ่นี้ในเอกภพที่แสนยิ่งใหญ่นี้นี่คือวิธีที่จะพาลูกพาลูกเลนของเราทำลายความยึดติดถือมั่นในตัวตนตัวกูของกูทำลายความใจคอคับแคบกลายเป็นคนที่ใจคอกว้างขวางพรุ่งนี้สัปดาห์สุดท้ายเราจะสอนลูกพระลูกเนรของเราคลี่คลายความรักแผ่ขยายออกไปจนกระทั่งกลายเป็นความรักที่ไร้พรมแดนเหมือนคำกล่าวที่พระอาจารย์ได้มอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งว่าความรักจักรวาลคือความรักที่ปราศจากการแบ่งแยก These are some parts of the one-month lives of the 12 young novicesThat show how they've developed and grown up. It is also shown that there are the massive numbers of the faithful Buddhists, who are the audience of the program, showing their faith through practice and study Tama with us. The worldwide audience also learns through the novices' experiences while watching. Even though in globalization era, knowledge and ability are the most important tools.That help create innovations and new knowledge. Love and morality are still needed to build and maintain peace on Earth. With this motivation, as a result, Pruk Panya Thamma Novice Program aims to plant knowledge and virtue into the novices' heart as the younger generation to prepare them for their future life. We wish they will grow up well with love in their own hearts.And giving love to others.